ใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีอ่ะแต่ว่าเวลาที่เราอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะเราทำชีวิตของเรายังไงถ้าเรามี5ข้อนี้ค่ะมันจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะเป็นชีวิตที่ดีในแบบที่เราต้องการจริงๆข้อแรกคิดดีพูดดีทำดีวันนี้แค่คิดดีอย่างเดียวไม่พอนะถ้าเรามัวแต่คิดดีแล้วเราพูดจาทำร้ายจิตใจใครต่อใครอ่ะมันก็ไม่ดีพอถ้าเราคิดดีแล้วเราพูดดีด้วยอย่างน้อยมันทำให้คนรอบตัวเขาก็รู้สึกดีแต่อย่าลืมการทำดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีด้วยเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นแล้วและข้อที่สองค่ะการที่เรามีชีวิตที่ดีเราจะดีได้อย่างมั่นคงถ้าเรามีการงานที่ดีการงานดีจะทำให้เราอ่ะมีฐานะดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีมากขึ้นแต่เวลาที่เราพูดถึงงานที่ดีนะคะมันจะต้องเป็นงานที่ดีและทำให้เรามีความสุขด้วยงานที่ดีและทำให้เรามีแพชชั่นด้วยทำตัวเราอะค่ะให้มีแพชชั่นสมกับงานที่ดีของเราในแต่ละวันแต่ละวันและที่สำคัญเลยค่ะข้อ3การที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมดีมีชัยไปกว่าครึ่งหลายๆคนจะบอกว่าไม่ได้ชอบสิ่งแวดล้อมตัวเองเลยอะสิ่งแวดล้อมทุกวันเนี่ยมันแย่มากเอาจริงๆแล้วอะสิ่งแวดล้อมต่อให้มันแย่แค่ไหนนะคะเราสามารถปรับให้มันดีได้ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นทำสิ่งแวดล้อมของเราค่ะให้ดีด้วยทัศนคติที่ดีของเรานั่นแหละและข้อที่4นะคะเขาเรียกว่า quality time การที่เราใช้ quality time ของเราในแต่ละวันแต่ละวันในชีวิตของเราเราจะรู้เลยว่าถ้าชีวิตของเรามีช่วงเวลาที่ดีมี quality time มันก็จะทำให้เราอ่ะมีความสุขได้ใช้ชีวิตของเราใช้เวลาของเรา24ชั่วโมงอ่ะอย่างมีคุณภาพเพราะทุกคนมี24ชั่วโมงเหมือนกันและสุดท้ายเลยการที่เรามีมิตรที่ดีมันทำให้ชีวิตของเราอ่ะดีขนาดไหนมิตรที่ดีคู่ชีวิตที่ดีจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะสะดวกราบรื่นและก็สบายใจถ้าเรามีคนที่เป็นห่วงเราและเราเป็นห่วงเขาถ้าเรามีคนที่พร้อมที่จะดูแลจิตใจของเราโดยที่เราก็สามารถดูแลจิตใจของเขาไม่ว่าจะเป็นมิตรที่ดีหรือคู่ชีวิตที่ดีนะคะมีคนนั้นแล้วอย่าปล่อยให้เขาอ่ะไปง่ายๆที่สำคัญเลยใน5ข้อดีทั้งหมดอย่าติดดีวันนี้การที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะเรารู้ว่าเราเป็นคนดีแล้วแต่อย่าไปติดในความดีนั้นแปลว่าถ้าเราติดดีเราจะตัดสินคนได้ง่ายแล้วบางทีแล้วคนที่ทำอะไรแหวกแนวไปหน่อยแล้วเรามองว่าเขาว่าทำไม่ดีเราก็จะไปตัดสินเขาทำดีได้แต่อย่าติดดีแล้วชีวิตของเราจะดีตามค่ะติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์